ได้ไหมวันแรกที่ลูกเดินเข้ามัมแต่บอกว่าจะทำหนังชื่อลีดเดอร์จำได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จะมีคนดูหรออะไรเงี้ยเขาจะสนใจเราไหมณตอนนั้นน่ะส่วนตัวไม่ค่อยรู้จักหนังด็อกคิวเมนทรีหรือสารคดีถ้าในสารคดีก็จะนึกถึงแต่ National Geographic Discovery Channel คิดว่าเขาจะทำหนังจะบ้าหรอทำหนังอะไรใครจะมาดูหนังฉันหนังแรกตื่นเต้นค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงที่เราเป็นเด็กคนนึงตัวเล็กๆภายในมันมีเรื่องราวของเราอยู่ในหนังนั้นมันเป็นความตื่นเต้นนะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปอยู่ในจอในโรงภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมันน่าตื่นเต้นมากอ่ะเฮ้ยมันจะออกมาโอเคหรือเปล่าก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าคนดูที่ไปดูเนี่ยเขาจะเบื่อหรือเปล่าถ้าเกิดมีบางคนเขาไม่รู้สึกไปกับเราไม่อินไปกับเราแล้วเขาลุกแล้วก็เดินออกจากโรงเราจะรู้สึกยังไงแค่เห็นจำนวนคนก็เซอร์ไพรส์เราพี่ลูกคือมีคนไปนั่งเต็มโรงแล้วแบบเฮ้ยนี่มันหนังของทีมเรานะบางคนก็เขาร้องไห้ครับเขาซึ้งไปกับสิ่งที่เราทำอินไปกับความรู้สึกของพวกเราหนังก็ทำให้คนดูเข้าไปรู้สึกถึงความรู้สึกของพวกเราได้ครับก็ดีใจค่ะมีคนรู้จักเรามากขึ้นประเทศรู้จักประเทศไทยได้แล้วมองเทพได้เหมือนกันเรามีกำลังใจจะทำชีลีดเดอร์ต่อไปหลังจากที่หนังออกไปฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยนอกจากพวกเราต้องมองกันเองในการแข่งขันมันก็ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่คอยดูเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราแค่มีคนแบบว่าวิ่งเข้ามาดูมาแบบอุ้ยจะหนังจะฉายแล้วคือแบบรู้สึกดีใจแบบอยากจะขอบคุณจริงๆที่แบบว่าสละเวลาจะบอกว่าดีใจมากแล้วก็ภูมิใจในทีมแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวพี่ลูกกับเต้ด้วยที่แบบพาน้องไปได้ไกลขนาดนั้นเราได้ไปอยู่ในหนังแล้วมันเป็นสื่อที่พามันไปได้ทั่วโลกโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเต้นให้เขาดูต่อหน้าก็ได้แต่ว่ามันเป็นสื่อหนึ่งที่เขาทำให้เขารู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจอ่ะรู้สึกเหมือนเราตัวเองเป็นทูตเหมือนกันนะทุกคนที่ได้เข้ามาดูหนังเราแล้วคุณเป็นตัวแทนคุณถือว่าเป็นทูตที่ได้เผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รู้จักเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่พวกเราหรือเด็กน้องๆชีลีดเดอร์เท่านั้นพวกคุณทุกคนก็ถือได้เป็นแอมบาสซาเดอร์ของเราเหมือนกัน In the current Premier World Championship category receiving the silver medal goes to the nation of Thailand recibiendo plata va a Tailandia Incredible performance Thailand หลังจากที่เราได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกานะครับปี2009แล้วก็ปี2011พอเราทำการแข่งขันซีคอนสแควร์ชีลีดเดอร์ปี2012เสร็จเดือนกันยายนหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียกันที่ประเทศญี่ปุ่นผลปรากฏว่าออกมาดีต่างชาติก็รู้สึกแปลกใจกับท่าของเราเอกลักษณ์ของเราที่มันโดดเด่นกว่าทีมชาติอื่นเพราะเราเล่นค่อนข้างเร็วผลปรากฏว่าเราได้รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ICU Asia Open นะครับ2012ที่ประเทศญี่ปุ่นก็โอ้โหดีใจกันมากๆและก้าวต่อไปของมันก็คือเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ในฟิกก็คือ Federation International Gymnastics เรากำลังเข้าไปจดทะเบียนอยู่กับสมาคมยิมนาสติกของทั่วโลกถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งก็อยากเป็นนักกีฬาแต่ถ้าเต้เป็นไม่ได้ถ้าเราขอเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆส่วนน้อยๆอะไรก็ได้ที่ร่วมเดินอยู่ในขบวนนักกีฬาโอลิมปิกที่เดินเข้าไปแล้วก็ทูธงชาติไทยได้รู้สึกว่ามันเป็นความสุขแล้วมันเหมือนว่าเนี่ยนักกีฬาทีมชาติไทยเรามีความสามารถเรามีความเก่งเท่ากับประเทศอื่นๆแล้วถ้าเรามีความสามารถเราก็อยากจะทำให้เขาเห็นว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ด้อยแล้วก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศไหนในโลกแต่ก็อยากจะขอบคุณ
ทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนหนังชีเดชแอมบาสเดอร์เรื่องนี้นะครับพวกเต้ยเนี่ยทุ่มเทมันอย่างมากแต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจไม่ได้มีความสำคัญเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆน้อยๆกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในมุมมืดแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดทางเปิดแสงสว่างให้พวกเต้ยให้พวกเต้ยรู้สึกว่าพวกเต้ยมีคุณค่ามากขึ้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่เราเชียร์แล้วแต่เราสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้แล้วคนก็เห็นคุณค่าสำหรับเราเพราะนั้นก็อยากจะขอบคุณพี่ลุคแล้วก็ขอบคุณทุกสปอนเซอร์ที่ทำให้หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้พวกเต้ยมีตัวตนบนโลกใบนี้ครับพวกเราขอขอบคุณพร้อม3 4ขอบคุณครับอ้าวโกโกโก Let's go Let's go Let's go Come on Go 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 Let's go Let's go Be you Let's one go Go Let's go Be you Yeah Okay ฉันรักเธอขอบคุณครับ Yeah Boom Hi I'm Luke Cassidy-Dorian and I directed the Cheer Ambassadors.What you just watched was filmed a year after the movie had its premiere. We wanted fans of the movie to understand the impact that the movie had on its cast. If you haven't yet watched the movie, I encourage you to do so now. Just go to right below here, thecheerambassadors.com. You can also watch the trailer for the movie by clicking over here to the left. And you can watch Thailand's amazing 2011 ICU competition footage by clicking here to the right. Also, don't forget, subscribe to our channel. We got a lot more cool stuff coming. Thanks.